สำหรับคลิปวันี้นะครับผมจะพูดถึงบิตคอยนะฮะแล้วก็พูดถึงกราฟนะฮะว่าตอนนี้ก็ตั้งทรงสวยอยู่เหมือนกันถ้าเบรคขึ้นไปได้เนี่ยเป้า3ามหมอาจจะได้เห็นนะครับเพือเ่อนๆนะรวมถึงเม้นเงินจากรายใหญ่นะครับกว่า98%เตอนนี้เลดวซัสตเต็มข้อล่อเต็มแข้งบิตคอยไม่สนใจเอาคอยเลยนะฮะมาบิตคอยรัว,รว มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจบ้างสำหรับวันนี้เพื่อนๆห้ามพลาดก,กันเลยนะครับแล้วก็วันนี้มาช้านิดน,นึ่งต้องขออภัยกันด้วยนะครับสำหรับผู้อนๆคนไหนนะครับที่ต้องการซัพพอร์ตช่องคลิปโตัวด็อกนะครับตอนนี้ผมเปิดระบบการซัพพอร์ตใหม่เรียบร้อยแล้วนะฮะสามารถที่จะเข้าไปซัพพอร์ตรายปีเพียงเดือนละ82บาทหรือว่าวันละ3บาทเท่านั้นนะครับซึ่งผมก็จะมีเนื้อหาพิเศษสาหรับคนที่ซัพพอร์ตช่องคลิปตัวด็อกรายปีโดยเฉพาะเลยนะครับนะลิงผมแปะอาไว้ด้านใต้ตคลิปวันนี้ซึ่งถงง้าใไไนะค,ครซั นะครับมีเทรดสตอัพต่างๆที่ผมใช้นะฮะแล้วก็การใช้งานต่างๆใส่ไว้ตรงนี้เป็นวิดีโอนะไม่ใช่เป็นหนังสือแล้วนะครับก็ถ้าใครชื่นชอบก็สามารถที่จะกดในลิงก์ด้านใต้คลิปดโดนี้กันได้นะครับรวมถึงพวกคนไหน,นที่สพอร์ตอยู่แล้วใน YouTube ผมแนะนําว่าสามารถที่จะย้ายมาอย่างเว็บไซต์นี้ได้เพราะว่าจะได้ดูกันได้อย่างง่ายขึ้นแลมันจะเป็นระเบียบแล้วก็ดูกันง่ายมากกว่านะครับโอเค เดี๋ยวเราไปเริ่มที่เนื้อหาวันนี้กันเลยครับสำหรับเรื่องแรกนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นที่ทางแบล็กรอกกันก่อนแล้วกันนะครับหลยคนถ้าได้ยินแบล็กรอกก็คงจะตื่นเต้นอยู่พอสมควรนะเพราะว่าแบล็กรอกถือว่าเป็นรายใหญ่ที่สุดเจ้าหนึ่งของโลกแล้วนะั่นแหละในณขณะนี้นะครับในเรื่องของแอสเซทที่ดูแลอยู่นะแล้วก็ล่าสุดได้ทําการยื่นขอสปอ t ETF Bitcoin กับทางกร,รอรารัฐอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ถูกได้แจกออกมาถูกต้องไหมเพราะว่าไม่ได้แจ้กในเรื่องของคลิปมตัวไอเชนนะครับท,ท,รรที่จะคอย ตลาดเนี่ยไม่ให้ที่จะมีการไม่ได้บุเลตหรือว่าไม่ให้มีการปั่นตลาดนั่นเองนะครับผมซึ่งก็ตอนนี้เขาได้เลือกแล้วนะก็คือทางคอยเบสนั่นแหละนะครับกับทางแบคโลก ที่จะจับมือกันนะครับจริงๆก็ไม่ได้มีแต่แค่แบล็คล็อกนะถ้าเราดูนะฮะก็คือหลายๆเจ้าเลยนะั่นแหละก็จะใช้บริการคอยเบดนะครับในการทํา SSA ซึ่งก็ไม่ได้แปลกใจอะไรนะครับเพราะว่าตอนนี้หุ้นคอยเบดเนี่ยในช่วง6เดือนหลังสุดนะพุ่งขึ้นมาถึง1 3ึ่งแนะครับแล้วก็ถ้าเราดูในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพุ่งขึ้นมาถึง25%่้เ็นนะถือว่าโหดใช้ได้เลยนะครับแล้วก็หนึ่งวันที่ผ่านมาขึ้นมา11%ถือ,นะอ,อ็ีเ่อรๆเิปนตดูมาว่าก่อน,นะ enjoy หรือว่าไม่ค่อยเฟรนลี่อะไรสักเท่าไหร่เกี่ยวกับโลกคริปโตถูกต้องไหมแต่มาในณนขณะน,นี้หลังจากที่มีข่าวแบ็ก็อกเนี่ยโอ้โหเลยเดูยว,ว่าหน้ามือเป็นหลังมือนะเพื่อนๆในเรื่องของโมเมนตัมนะครับซึ่งทั้งนั้นซึ่งทัีงนั้นนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะเมื่อก่อนเคยไม่ชอบแต่หลังๆอาจจะชอบก็เป็นไปได้ซึ่งถ้ารู้อย่างทางแบ็ก็อกนะครับซีโอแลคุณแลลี่ฟลิงนะครับอันนี้ในะต่อปี2017นะ,บ,นนนะ2017นะบ,บิตคอยนะครับก็คือเป็นอินเด็กซ์สำหรับการฟอกเงินเบื่อนะนะตอนปี2017 แบ็กล็อกยื่นขอสปอต e อทเเพื่อนเพื่อนนะลองนึกสภาพนะฮะก็ถือว่าเ,อาเป็นสิ่งที่อย่าไปคิดว่าอะไรมันจะมั่นคงถาวรเนานะหรือว่าอย่าไปคิดว่าอะไรที่ใครไม่ชอบแล้วหรือว่าคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้เนี่ยแล้วมันจะเป็นไปไม่ได้เสมอไปนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้เพื่อนๆือนะซึ่งก็ต้องรอดูกันต่อไปนะฮะที่ทนุนคอยเบสขึ้นมาขนาดนี้ เ,เพราะว่าเตรียมรับข่าวดีอะไรหรือไม่ในอนาคตนะครับรอดูกันต่อไปนะไม่ได้มีแต่แค่นั้นนะครับบริษัทคริปโต ATM นะครับหรือว่าตู้ ATM นั่นแหละนะฮะที่ให้บริการสรับบิตคอยโดยเฉพาะเพื่อนๆนะจะยังมีอยู่หลายเหรียญนะมีเหรียญหลักๆของโลกนะฮะแต่ก็หลักๆเนะี่ยเป็นบิตคอยนั่นแหละนะครับก็ได้ลิสต์อยู่ในตลาดที่ทาง n a s d a q กันด้วยในณขณะนี้นะครับซึ่งก็ช่วงที่ผ่านมาพุ่งขึ้นมาถึง 12%สนะครับสำหรับหุ้นนะครับที่ทำในเรื่องของคริปโต ATM นะฮะก็ถือว่าเป็นรายแรกเลยนะครับผมสำหรับบริษัทคริปโต ATM ที่เข้าไปลิสต์อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับทีนี้ถ้าเราพูดถึงแบ c ็กล็อกนะครับขอพูดถึงเม็ดเงินจากสถาบันกันบ้างนะครับล่าสุดเปิดเผยข้อมูลจากทางคอยแช์นะฮะได้ระบุนะว่าในช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเม็ดเงินกว่า98% ไหลเข้ามาอย่างบิตคอยเป็นเพื่อนถ้าเราดูนะฮะข้อมูลนี้จะสังเกตว่ากว่า1 2 3ยี่ล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะไหลเข้ามาที่ทางบิตคอยนะครับแล้วก็ถ้าเราดูนะรวมๆเนี่ยเราๆเป็นแบบประมาณ300ล้านนะเพื่นอนๆหรือว่าหมื่นล้านบาทไหลเข้ามายังกองบิตคอยนะครับซึ่งถ้าเราดูนะครับไม่ว่าจะเป็นอิตาเลี่ยนไบแนนคอยไลท์คอยหรือว่าโซลาร์่าเนี่ยก็ไม่ค่อยจะมีการให้ความสนใจมากมายนักเนาะสำหรับ เงินจากรายใหญ่ต่างๆนะครับนะก็ไหลเข้าบิตคอยลรัวๆในนักขณะนี้นะครับมีอีเชียรี่บ้างนะบางส่วนนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยกว่า98%เนะหรือว่าแทบจะ100%นะเพื่อนๆหลั่งไหลเข้าไปยังบิตคอยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่ทางราคาบิตคอยกันบ้างในนักขณะนี้นะครับผมขอเปิดชาร์จใหญ่ๆระดับสี่สัหรือว่า1มัดเลยนะั่นแหละนะครับสนะี่อาทิตย์นะฮะถ้าเราดูในนักขณะน,นี้ทำแพทเทิร์นที่ค่อนข้างน่าสนใจเพื่อนๆนะมันมีลงมา3ามอ่าสามครั้งเนาะงสามแท่งนะครับกินระยะเวลาประมาณ หนึ่งแท่งในลักขณะนี้นะครับซึ่งถ้าเราดูแพทเทิร์นนี้มันคืออะไรฮะแพทเทิร์นนี้มันก็คือ rising three method นั่นเองนะครับถือว่าเป็นหนึ่งแพทเทิร์นที่เป็น b u l l i s แพทเทิร์นมากๆนะซึ่งก็จะต้องรอดูกันต่อไปแล้วว่าจะปิดแท่งที่สีนี้หรือว่าแท่งเนี้ยนะครับนะมันลงมา3แท่งถูกต้องไหมแท่งเนี้ยมันจะปิดหล่อๆสวยๆแบบนี้ได้หรือไม่นะครับก็ต้องไปวัดกันในวันที่17 ในเดือนนี้นะเพื่อนๆนะอีกสิบกว่าวันนะเพื่อนๆนะรออีกสักน,นิดหนึ่งนะฮะก็ถ้ามันปิดแบบเขียวๆเต็มๆแท่งแบบนี้โอ้โหก็มีโอกาสเหมือนกันที่จะกลับตัวเป็นขาขึ้นแบบแรงๆหรือไม่นะครับเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่แบบออกข้างมาสักสักเป็นเดือนแล้วถูกต้องไหมนะฮะก็รอดูกันต่อไปเพื่อนๆนะว่าจะกลับขึ้นมาหรือไม่นะครับสลับแพทเทิร์นนี้นะครับ ซึ่งตัวอย่างของแพทเทิร์นนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะลงมา3แท่งนะเราก็มีแท่งเขียวฟินแรงขึ้นมานะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับตัวเป็นขาขึ้นนั่นแหละนะอันนี้ก็ลองไปพิจารณาศึกษากันดูแล้วกันนะครับสำหรับตัวแพทเทิร์นนี้นะครับเพื่อนๆนะซึ่งไอ้สแท่งที่มาลงมาเนี่ยไม่ได้จะเป็นว่าจะต้องเป็นแท่งแดงหมดทั้ง3แท่งนะมนันอาจที่จะมีแท่งเขียวนิดๆหน่นนอยหรือว่าแทง่งแดงสลับกันไปก็ได้นะครับนะแต่ขอให้มันเป็นขาลงนั่นแหละแล้วก็มีอีกหนึ่งแท่งที่แบบใหญ่ๆแล้วก็ เขียวๆแบบที่เห็นนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูราคาบิตคอยกันนะครับสำหรับ4ี่ชั่วโมงนใน,นขณะนี้ก็สโตย่อลงมากําลังจะโอเวอร์โซแล้วใน,นขณะนี้นะครับนะเพราะว่าช่วงวัน2วันที่ผ่านมาราคาบิตคอยไม่ค่อยจะไปไหนนะจริงๆก็ออกข้างไซเวย์มาประมาณสัก1 1เวันเต็มๆแล้วใน,นขณะนี้นะครับประกอบกับเมื่อวานนี้ก็เป็นวันหยุดของทางฝั่งสหรัฐด,ด้วยนะสำหรับวันชาตินะฮะก็ ถ้ากลับมาลองดูซิว่าจะพังหรือเปล่านะครับนะถือเอออาจจะพอสมควรเพื่อนเือนส่วนาราคาบิตคอยนะครับซึ่งในขณะนี้ก็ถือว่ามีลุ้นเหมือนกันนะว่าถ้าโสโต๊ต4ชั่วโมงลงมาเนี่ยแล้วก็ยังไงมันก็ดูสวยนะยังไงมันก็ไม่หลุดโว่เดิมอยู่แล้วถูกต้องไหมฮะยังไงมันลงมาอาจจะลงมาแบบนี้ผมคิดว่าหลายคนเนี่ยก็คงมองว่าเฮ้ยมันมีโอกาสที่จะเป็นขาขึ้นนั่นแหละนะครับหลายคนคงยังไม่ได้หมดหวงังถูกต้องไหมซึ่งถ้าสโต๊ต4ชั่วโมงมนลงมาแล้วคนก็ยังมองว่ามันเป็นบูลลิชอยู่เนี่นาา่้รูว แนวรับสลับตัว b bullish w e เวดตรงนี้หรือไม่นะครับซึ่งถ้าลงมาก็ถือว่าสวยอยู่พอสมควรนะถ้าลงมาตรงนี้แล้วก็ไม่หลุดเนาะแล้วก็อาจจะมีแท่งกับตัวนิดนึงอะไรแบบนี้นะฮะก็เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปว่าจะลงมาถึงหรือไม่นะครับซึ่งการทำ l ู Pen น a n t ครั้งนี้นะครับถือว่าน่าสนใจเพราะว่าโอเคถ้ามาลงมาเนาะลงมาแบบนี้แล้วก็ดันทะลึ่งกับเบรกขึ้นไปได้เนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจนะฮะเพราะว่าถ้าเราวัดในเรื่องของเป้านะครับสำหรับตัวโพหรือว่าตัวเสาตรงนี้นะครับถ้าเราดูนะ จะสังเกตว่าเป้าเนี่ยอยู่ที่เราๆสักตืดๆ,ๆขอดูซิสามหมื่นสี่สามหมื่นห้า 30, 4, 35, ประมาณนั้นเลยนะครับนะโกลถือว่าถ้าเด้งกลับขึ้นไปได้แล้วก็ทะลุไฮเดิมได้เนี่ยอันนี้น่าสนใจดีไม่น้อยนะครับเพื่อนๆมองกันยังไงสำหรับตัวชาร์ตนี้ก็ลองคอมเมนต์แบ่งปันกันมาได้นะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะมีรุ่นเหมือนกันนะสำหรับตัว bullish pattern ตัวนี้นะครับประกอบกับนะครับถ้าเราดูชาร์ตเดย์นะฮะรวมถึงอินดิเคเตอร์ต่างๆที่ผมใช้นะฮะไม่ว่าจะเป็นสามสิบเก้า EMA 6บาทคอนเฟิร์มนะครับตอนนี้ก็มีสัญญาณซื้อขึ้นมาตรงนี้ตั้งแต่วันที่26หัืไว่าปลายเดือนที่แล้วแล้วเนาะอันนี้ผมได้คุยกันไปในคลิปวิดีโอก่อนนานๆแล้วนะครับประกอบกับถ้าเราดูช้า2เด ก็มีสัญญาณเขียวขึ้นมาแล้วนะครับเพราะว่าช้าสองเดค่อนข้างมีผลตอบแทนค่อนข้างเยอะเพื่อนนะถ้าเราดูนะฮะก็อยู่ที่รเราหนึ่งหมื่นเปอร์เซ็นต์นะอันนี้คือแบ็กเทสย้อนหลังกลับไปนะครับไม่เพียงแค่นั้นนะครับอินดิเคเตอร์อย่างอัลฟาเทรนเนี่ยตอนนี้ก็มีสัญญาณซื้อเรียบร้อยแล้วนะทั้งทำเฟรมสองเดแล้วก็ทำเฟรมหนึ่งเดนะครับถือว่าเป็นทำเฟรมที่ค่อนข้างใหญ่นะแต่ก็คิดว่าน่าจะมีการหลอกไม่ค่อยเยอะถ้าเราดูย้อนหลังกลับไปเนี่ยถือว่าถูกประมาณนะมตตาห,าห,าาาหากสิบสองเปอร์เซ็นต์ ไว้ในเนื้อหาสาหรับเพื่อน,นสมาชิกที่ต้องการสพอร์ตช่องคลิปโดอโดกก็จะมีเนื้อหาพิเศษต่างๆเหล่านี้ให้ไปด้วยนะฮะซึ่งหากเพื่นๆคนไหนสนใจนะครับสามารถที่จะเข้าไปพพอร์ตกันได้นะครับเพียงเดลอนละ8 2บาทเท่านั้นนะฮะหรือว่าเปลียนละ990บาทเท่านั้นนะครับ,รบ,ททนนรบผมแปะลิงก์เอาไว้ใ,ใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะหลังจากที่ สมัครสมาชิกปุ๊บเนี่ยก็จะสามารถเข้าไปดูเนื้อหาพิเศษสําหรับสมาชิกตรงด้านบนตรงนี้ได้เลยนะในเว็บไซต์นะครับนะเข้าไปเรียนรู้ข้อมูลต่างที่ผมใช้กันได้นะเราก็สามารถเดียดูเนื้อหาต่างๆเพิ่มเติมในการอัปเดตในอนาคตได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนะอย่าลืมเข้าไปสพอร์ตกันได้นะสำหรับพวกคนไหนที่พพอร์ตอยู่แล้วในยู u ูบนะครับสามารถที่จะย้า,ายมาพพอร์ตในเว็บไซต์กันได้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างสะดวกกว่านะเราก็มีข้อมูลต่างๆจัดเรียงเป็นระบบ ได้ง่ายกว่านั่นเองนะครับนะก็ถ้าใครสนใจอยู่ในการซัพพอร์ตช่องค ok. ลิปตุ๊กนก l i n k i ผมแปะเอาไว้ด้านใต้คลิปเรื่อนี้นะครับนะแล้วก็อย่าลืมซัพพอร์ตเสร็จปุ๊บผมก็จะอยากจะตอบแทนนะอย่าลืมเข้าไปดูเนะื้อหาพิเศษกันด้วยนะเพื่อนๆน,นะโอเคก็สำหรับวันนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับพี่เพื่อนๆจะชอบเนาะวันนี้มาช้านิดน,นึงต้องขออภัยนะครับยังไงเดี๋ยวไปเจากันในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ